สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Planet Coaster นะครับกับ EP ที่2นะครับจาก EP แรกนะครับที่เราได้เริ่มสร้างตั้งแต่ด้านนอกเข้าสู่มาภายในนะครับแล้วก็ตั้งแต่การสร้างพื้นนะครับไปจนถึงสร้างทางเข้าแล้วก็ร้านค้าขายต่างๆนะฮะแล้วก็ผมก็ได้ตกแต่งแล้วบางส่วนนะครับอย่างเช่นเครื่องบินลำนี้นะครับเพื่อให้เป็นแบบเหมือนสวนสนุกทั่วไปนะครับแล้วก็ร้านค้านะครับจะมีพนักงานนะครับทุกเป็นกะนะครับมาทำงานเป็นกะกะจะมาก็มากะจะมาไม่มาก็ไม่มานะฮะอันนี้ดูอันนี้กะไม่มานะดูดิพนักงานไม่เข้าต้องใส่พนักงานเข้าไปนะครับแบบนี้แสดงว่าจะมีพนักงานเข้าไปพักนะครับไม่งั้นรายได้ไม่เข้านะถ้าไม่มีพนักงานนะครับสวนสนุกเรานะครับมีเครื่องเล่นแค่ชิ้นเดียวนะครับคนน่าจะเบื่อๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างเครื่องเล่นเพิ่มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเครื่องเล่นเพิ่มนะครับแล้วก็ทำสวนที่ให้มันดูดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเรามีงบประมาณก็ไม่จำกัดนะครับดูงบประมาณเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสร้างอะไรก็ได้นะครับเพื่อความแบบไม่ต้องเครียดอ่ะสร้างเครื่องเล่นนู่นนี่นั่นโดยไม่ต้องไปเครียดว่าจะได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่ขยับเพื่อให้คนมาทางนี้เราก็ต้องสร้างเครื่องเล่นทางนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องสร้างถนนทางนี้ก่อนนะครับเราจะตีเป็นน้ำนะครับสวนหย่อมน้ำนะครับตรงนี้แล้วก็ขุดลงไปเลยได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าจะทำเป็นเกาะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะฮะสตาร์ททำไมสตาร์ทจะไปพักเนี่ยคนนี้มาแล้วเนี่ยคนนี้เดี๋ยวคนนี้ก็เข้ากะนะครับโอเคเราไปสร้างของเราต่อเดี๋ยวนะครับติดตั้งเครื่องเล่นก่อนเลยเครื่องเล่นบางชิ้นก็นะกินพื้นที่ใหญ่เหมือนกันนะครับเอาแบบเครื่องเล่นไอ้นี้ดีกว่าคอสเตอร์นะคอสเตอร์ที่เป็นรถรางนี่แหละ ได้ไหมตรงนี้ใหญ่อยู่นะครับทางเข้านะครับทางเข้าสวนทางเข้าสวนต้องอยู่ฝั่งนี้เหรอเดี๋ยวนะนั่นแสดงว่าถนนตรงนี้เราก็ต้องลงเหรอหรือว่าถนนตรงนี้ต้องเป็นแบบอะไรนะเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นต้องเป็นแบบขึ้นก็ได้ใส่ทางเข้าลงไปทางเข้าน่าจะอยู่ฝั่งนี้แล้วกันแล้วก็ทางออกให้อยู่ฝั่งนี้โอ้ทำไมมันจะเป๊ะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนะไม่ได้มันชิดเกินเดี๋ยวลองดู
เดี๋ยวนะอ๋อมันอยู่คนละระดับแล้วก็คอสเตอร์เชนเอาแบบฟูลโหลดไปเลย3 วินาทีราคา14 ดอลลาร์นะแล้วก็จะเลือกเทสก่อนแล้วกันเพราะว่าเผื่อจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลองไปเลยปล่อยทิ้งลักขบวนไปเลยโอ้โหสูงมากสูงมากนะเนี่ยโอ้โหเรียงกันไปเลยเดี๋ยวนะไอ้เครื่องเล่นนี้ไม่มีใครเล่นเลยหรอทำไงให้มีคนเล่นเนี่ยหรือว่าคนเบื่อล่ะหรือว่าเป็นเพราะราคาตั๋วหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่มีคนเล่นน่ะเดี๋ยวลองทดสอบกันเผื่อจะอะไรดีขึ้นนะดูเหมือนคนเล่นไม่ค่อยจะชอบนะเครื่องเล่นตัวนี้เดี๋ยวเราลองเทสเครื่องเล่นนี้สักรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยเสียวครับเสียวมากนี่ไงพอดิเป้กับสะพานเมื่อกี้คือไม่ชนตอนนี้น้ำเรายังไม่ได้ใส่น้ำนะในคลองอ่ะได้โอเคโอ้มีกระตุกนิดนึงนะครับโอเคผ่านถือว่าผ่านนะถือว่าโอเคเลย1คันได้ประมาณ8คนเนาะโอเคอุปกรณ์นี้น่าจะสร้างรายได้ได้นะครับงั้นเปิดบริการเลยโอเคดูซิว่าจะมีคนมาทางนี้ไหมเครื่องเล่นเปิดแล้วนะครับเครื่องเล่นนี้เหรออ่ะเปิดให้บริการดูสิหรือว่าคนจะไปเล่นทางนู้นกันไอ้รปภ.กับช่างมันก็เดินด้วยกันนะดูดิ มันเดินชนลูกค้า เดี๋ยวนะตอนนี้เครื่องเล่นเปิดแล้วไม่มีใครมาเลยอ่ะเดี๋ยวลองกรอดูว่าจะมีคนมาเล่นไหมมีรปภ.กับช่างเรานะฮะคนเริ่มมาแล้วนะครับเหมือนคนเขารู้แล้วว่าเอ้ยเปิดแล้วนี่ครับดูซิจะเข้าไหมอ่ะเดี๋ยวทำไมอ่ะเราเปิดแล้วนาแล้วทำไมเขาไม่เดี๋ยวนะเข้ามาถามแล้วก็ไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะทำไมเขาไม่เล่นน่ะฟูลโหลดเหรอเกิดจากฟูลโหลดหรือว่าไงลองดู1/2ดูซิว่าจะมีคนขึ้นไหมมีนี่1/2นี่มีขึ้นแล้วมีคนเริ่มขึ้นแล้วคนเริ่มมาแล้วโอเค1/2แสดงว่าเครื่องเล่นนู้นต้อง1/2ด้วยไหมอ่ะเนี่ยก็มีคนเล่นอยู่นะก็ฟูลโหลดอ่ะโอเคตอนนี้คนเข้าส่วนเรา500คนแล้วนะครับเราต้องเติมน้ำนะเพื่อความสวยงามตรงนี้มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวเราเติมน้ำใน
ในอ่างของเรานะครับได้ประมาณไหนเนี่ยอย่างแจมใส่น้ำเข้าไปนี่สวยเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องแต่งต้นไม้ฝั่งนี้ต้องมีต้นไม้นะโอ้โหกระตุกนะฮะเสียวเลยตรงนี้มีต้นไม้ก็สวยนะตรงนี้เลือกไม่ถูกเลยรวมๆดีกว่าระหว่างที่เขารอคิวจะได้ไม่ร้อนไงก้อนหินนิดนึงนะนึกสวยนะต้นไม้ไร้ทางอะไรอย่างเงี้ยโอ้เสียวเลือกไม่ถูกเลยต้องมีต้นไม้แบบนี้ต้องมีไม่งั้นวิวจะไม่ครบตรงนี้ต้องเอาต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะนี่ใหญ่ไหมยังไม่ใหญ่พอนะฮะเนี่ยต้องมันเนี่ยแต่อย่างนี้เลยไอ้คนเล่นมันจะโดนใบไม้นะน่าจะไม่โดนใบไม้ตีหน้าใบไม้ตีหน้าต้องขยับประมาณนี้แหละแล้วก็ต้นส้มก็มาเดี๋ยวต้องเอาแบบต้นไม้แบบเนี้ยประมาณนี นี่แหละร่มรื่นดีสวยงามคลาสนี่ตรงกลางให้ด้วยจำเจอเดี๋ยวต้องมีแบบเกี่ยวกับแฟนตาซีนะเดี๋ยวนะแสดงโชว์รถถังไหมซุปเปอร์เมย์นะอันนี้คืออะไรอ๋อสตาร์วอร์นี่ไงแสดงโชว์รถถังต้องอยู่ฝั่งนู้นไหมนั่นแหละแสดงโชว์รถถังนะจับไปรบกันสองฝ่าย
ันมันยิงกันแสดงกันเลยนั่นละนั่นละนั่นละแสดงโชว์ไปเลยตอนนี้คนเข้าส่วนเราประมาณ500นะครับ500คนเพิ่มเครื่องเล่นตรงนี้ดีกว่าเครื่องเล่นตรงนี้น่าจะเป็นพวกนี่ไงโอ้ยเด็กไปเดี๋ยวไวกิ้งไหมฮ่าไวกิ้งนะครับไวกิ้งแล้วก็อะไรได้อีกอันนึงไอ้ที่สูงสูงอ่ะเออไอ้ที่สูงสูงอ่ะเนี่ยนะพอดีไหมตรงนี้ไปละได้ละทำถนนหนึ่งตรงนี้ entry ทางเข้าจะอยู่ตรงนี้ทางออกตรงนี้แล้วก็นั่นแหละอ่ะเทสเครื่องก่อนแล้วก็ไวกิ้งก็ทางเข้าตรงนี้เลยเป๊ะทางออกอ่ะทางออกตรงนี้ก็ได้แล้วก็สร้างถนนไปเลยนั่นแหละสวยเลิศอ่ะเทสเครื่องก่อนก็จัดต้นไม้ดูเอาต้นนี้แล้วกันไวกิ้งได้อยู่เดี๋ยวต้องมีร้านอาหารนะตรงนี้อ่ะเฮ้ยร้านอาหารต้องทำในน้ำเปล่าวะเดี๋ยวต้องเพิ่มที่ดินตรงนี้แล้วสร้างร้านอะไรดีตรงนี้ร้านเบอร์เกอร์เหรอร้านของฝากดีกว่าไม่ได้มันต้องเป็นร้านใหญ่ๆหน่อยโอ้ทำได้ด้วยทำได้อะตรงนี้จริงดิร้านนี้มีแล้วเบอร์ฝั่งโน้นโรงแรมทำโรงแรมได้ด้วยตรงนี้นี่ไงนี่แหละสวยมันมีร้านด้านหน้าและร้านด้านหลังเหรอแบบนี้ดีกว่าอเวนเจอร์ดิอันนี้ก็มีด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังลึกลับดีร้านนี้เนี่ยถ้าสองร้านแบบเนี้ยร้านน้ำทั้งคู่ก็ไม่ดีต้องร้านอาหารด้วยนี่ไง
อันนี้ก็หน้าหลังเอาเล็กๆพอเออนี่แหละชิดหน่อยชิดหน่อยแล้วก็เราก็สร้างสะพานขึ้นมาเป็นไม้ดีกว่าไม้เดี๋ยวนะพื้นต่างหากใช่ไหมไม่ได้ดิอันนี้คือตัวใช่ไหมต้อง5เมตร6เมตรอ่ะเดี๋ยวนะทำไมต้องเป็นบันไดด้วยร้านมันลอยๆใช่ไหมต้องใส่เดี๋ยวใส่อีกร้านก็ได้ร้านอาหารร้านอาหารมันใหญ่อยู่โอ้โหลอยพื้นลอยเลย
กินอะไรจะทำอะไรมีทุกร้านเลยเปิดบริการดีกว่าอันนี้เหมือนฝั่งนี้ก็เงาเลยก็ใหญ่อยู่นะสวนสนุกเราตอนนี้จะเป็นเครื่องเล่นแบบเรียกว่าอะไรนะ Truck Rider ใส่ตรงนี้ก็ได้น่าจะได้มั้งนิดนึงมันติดไอ้ฝั่งนี้เหรอไม่นะได้แหละไม่ใช่ทำไมมันลอยไว้มันลอยทั้งหมดเลยอ่ะเอามาเนี่ยมันต้องลงทั้งดุนแบบนี้เอ้ามันวางในดินไม่ได้ต้องทำแบบลอยอย่างนี้เหรอเอ้าแล้วต้นไผ่กูก็ลอยดิดูดิลอยทุกอย่างแล้วจะให้มันลอยทำไมวะเนี่ยไม่เข้าใจ
ทางออกอะไรเนี่ยโหทางออกอ่ะสั่งแล้วโอเคเทสดูพนักงานเปิดเลยต้องดูจะมีคนเข้าไหมตั๋วกี่บาทราคาตั๋ว1,000หรอก็แพงอยู่นะยี่สิบดอลลาร์อ๋อเป็นเรือแบบนี้นั่งเลยครับโอเคออกแล้วเรือออกแล้วเป็นสวนแบบสวนธรรมชาติไม่ได้เล่นอะไรแค่นั่งเรือเล่นนะฮะนั่งเรือเล่นเฉยๆโอ้ตรงนี้มีแบบสู้รบกันนะครับเข้ากับบรรยากาศสุดๆเห็นรถนั้นด้วยฟังนี้คืออะไรหินแต่งเฉยๆสนุกดีเนี่ยมาคุยกันฟังนี้เป็นการแสดงอะไรตรงเนี้ยน่าจะเป็นการแสดงนะตรงนั้นนะก็นั่งเรือไปเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าให้ชมอะไรชมต้นไผ่เครื่องเป็นข้าศึกหรอนี่มีเอฟเฟกต์ควันด้วยตรงนั้นอะนั่งเรื่อยๆนะครับชิวๆกินบรรยากาศก็ได้อยู่อันนี้พอถึงจุดแต่ละจุดเขาจะบอกว่านี่แปลว่าอะไรไหมถึงอะไรนะเหมือนไกด์คอยบอกทางนะเป็นชมประวัติศาสตร์มั้ง
นี่ก็บอกฝั่งนี้ว่าหุ่นอะไรอะไรอย่างนี้แล้วสนามบินตรงกลางนี่ไม่ขึ้นใช่ไหมตั้งโชว์เฉยๆก็เพลินดีนะถ้าได้นั่งจริงอ่ะอันนี้เป็นรูปปั้นอีกโอ้ครบรอบเลยเหรอเร็วเนาะครบรอบแล้วโอเคโอเคอยู่เคียวต่อไปเชิดโอ้โหรีบขึ้นโอ้เต็ม ขึ้นทีเดียวคือเต็มเลยบ๊ายบายโอเคอนุคันที่2ข้างหลังโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโอ้โหดูแถว ดูแถวตอนนี้คนเข้าชมสวนสนุกเรา1,500นะฮะการตลาดเราเป็นไงบ้างเดี๋ยวเพิ่มเขาเรียกว่าทำมาร์เก็ตติ้งเพิ่มการตลาดให้เข้าชมเราเยอะนะฮะเพิ่มได้3ช่องทางนะก็น่าจะได้แล้วแหละถ้า3ช่องทางนี้แล้วก็ที่ไม่มีตอนนี้คือพลุนะฮะอันนี้ชนเครื่องเล่นต่างๆอันนี้รายได้นะ12ดอลลาร์3ดอลลาร์อันนี้ไม่วิ่งเลยคืออะไรเนี่ย The Bear Demon คืออันนั้นเหรอทำไมไม่มีคนเล่นเลยเหรอหรือว่าไงหรือว่ายังไม่ได้กำไร$14อยู่เดี๋ยวเราชมดูเย้สูงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าวิวเต็มนี่สวยเลยนะครับโอ้เห็นรอบๆด้วยมันจะลงยังไงเสียวเหมือนกันเลยขนาดเป็นคนดูยังเสียวโอ้สูงนะดูดิสุดยังเนี่ยออกสุดแล้วเอ้ยเรื่องไงต่อเอาดับโอ้ยปล่อยเลยเว้ยโอ้ยเสียววาร์ปเลยเฮ้ยขึ้นอีกไหมขึ้นอีกไหมเฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วจริงดิโอ้รอบเดียวเองหรือว่าเขาเล่นตั้งนานแล้วแล้วเพิ่งเข้ามาเอามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูอีกรอบดิเป็นยังไงถ้ามาเล่นแค่นั้นคือคุ้มไหมเนี่ย เดี๋ยวเราดูคิวต่อไปนะมาแล้วมาแล้วไอเด็ก3ตัว4ตัวมีแต่เด็กเว้ยอ้าวฝั่งนี้ว่างเฮ้มาแล้วโอ้มีแต่เด็กอ๋อนี่ผู้ใหญ่ก็มีก็มานะเฮ้ยตรงนี้ว่างเฮ้ยมีอีกไหมอ๋อหมดแล้วเหรอมาแล้วเอ้าขึ้นก่อนขึ้นแล้วเสียวเลยทีนี้ดูนี่คือหน้าคนแบบดูหน้าโอ้โห
โอ้สูงนะเนี่ยดูดิเข้าไปโอ้โหแต่ละคนอันนี้แก่สุดในกลุ่มบ้านเนี่ยจบแล้วรอบเดียวเสร็จแล้วเหรอโอ้ให้ตั้งสติโอ้โหก็เสียวดีนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูไวกิ้งนะครับไวกิ้งดูไวกิ้งก่อนเข้าแถวตั้งนานใช่ไหมอันนี้มีหนวดด้วยคนนี้มีหนวดด้วยตื่นเต้นใช่ไหมนี่คือหน้าตาตื่นเต้นใช่ไหมเด็กเสื้อแดง2คนเฮ้ยไวกิ้งสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กๆ เข้าไม่ได้สาเข้าแถวมานานใส่เสื้อสีฟ้าเรา ได้เข้าแล้วอันนู้นทางนู้นออกอ่ะโอ้วิวก็สวยนะนี่ขนาดยังแต่งไม่เสร็จเลยเนี่ยอย่างจัดได้เข้ายังนี่คิวเราแล้วโอ้แม่สาวน้อยย่าไปแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วนั่งหาที่นั่งกันโอ้ได้อยู่มุมนี้พอดีเป็นไงเพ่ผมเขียวเชียตอนเด็กไม่เคยเล่นไวกิ้งนะตอนโตก็ไม่ได้เล่นอ่ะโอ้ยนู่นขึ้นสูงมากเฮ้ยเริ่มแล้วอัยยามันจะหมุนรอบไหมเนี่ยโอ้โหสูงแล้วเริ่มสูงแล้วโอ้โหได้อยู่เหมือนไหมครับไอหัวเถิกข้างหน้านี่คือแบบนิ่งเลยนี่เสียวเลยเหรอหน้ามึงเนี่ยดูหน้ามันใส่แว่นด้วยไอ้เสื้อชมพูข้างนู้นมันหลับหรือเปล่าโอ้จบแล้วจบรอบแล้วโอ้จบรอบแล้วโอเคค่าตัวกี่บาท$4ก็โอเคนะต่อไปเรามาดูนี่ดีฟ้าเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมร้านค้าแถวนี้เงียบจังตรงนี้พนักงานไม่มีต้องเพิ่มพนักงานเพราะบางทีพนักงานไปพักนะต้องเพิ่มไม่งั้นรายได้จะไม่เข้าโอเคเรามาดูอันนี้ดีฟ้าเฮ้ยขึ้นสูงมากโอ้โหขึ้นสูงนี่คือร้องจากเลยใช่ไหมโอ้โหขึ้นสูงมากเฮ้ยลงแล้วดูมุมนี้ดีกว่าดูหน้าพวกมันปล่อยแล้วโอ้โหเสียวWhoa!
ดูหน้าตลกมากโอ้จบแล้วเดี๋ยวดูมุมนี้บ้างเดี๋ยวนะมันเราปรับโบกี้ที่2 3 4เอาดูโบกี้นี้ดีกว่าโอเคเอาโบกี้ที่5จบแล้วเหรออ่ะงั้นรอโอ้โหคนเต็มเลยบนสะพานเลยอีก3คนไม่ขึ้นไปเลยครับโอ้โหเสียวเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วสูงไหมอย่างสูงขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหมุมนี้มุมนี้ จอดมีการจอดด้วยนะ จะดูตอนปล่อยปล่อยแล้วโอ้โหได้อยู่ได้อยู่สติมากปัญญาเกินสติเลยไม่เล่นแล้วโอ้โหมึนมึนมันเหมือนกันโอ้โหโอ้โหดูคิวนั่นอึกเลยมันเหมือนกันนะโอเคมึนอ่ะโอเคครับคือมึนมึนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราสร้างเครื่องเล่นอีกเครื่องเล่นดีกว่าอยากเห็นอะไรเดี๋ยวนะดูสถิติดีกว่าตอนนี้พลังงานแสดงว่าเขาต้องการน้ำมากนะครับต้องทำร้านน้ำนะครับร้านน้ำร้านน้ำร้านน้ำอันนี้โรงแรมอันนี้ร้านน้ำป่ะไม่แน่ใจอ่ะน่าจะเป็นร้านน้ำต้องใส่ร้านน้ำตรงนี้เนาะถ้าจะดีสร้างทางตรงมานี่เลยว่าคนก็เยอะเหมือนกันฟังเนี่ยทำไมบนสะพานดูบนสะพานบรรยากาศนะบนสะพานเนี่ยดูดิสะพานแคบไปนะรู้สึกเดี๋ยวสร้างร้านน้ำตรงนี้ก่อนร้านน้ำนะครับเขาต้องการร้านน้ำเอาแบบไหนดีแบบนี้คือมันจะมี2ด้านแต่มันก็อุ้ยอันนี้แฟนซีดีว่ะเนี่ยโอเคแล้วต้นนี้มันต้องย้ายไปอยู่ฝั่งนี้ด้วยแหลมเลยครูปี้ต้องเอาโซนแฟนซีบ้างแล้วเหรออันนี้คือร้านน้ำหรอร้านน้ำอะไรวะนมวัวมันยังไม่เฟนซีอ่ะอันนี้แบบหลายด้านไม่เหมาะเอาหลายร้านเลยมาเดี๋ยวนะนมวัวก็มาอ่ะน
มวัวอันนี้ซอยน้ำนะซอยน้ำมีขายแต่น้ำเราต้องสร้างถังขยะนะครับว่าเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันกินเสร็จแล้วก็มันก็จะทิ้งขยะต้องมีถังขยะถังขยะต้องมีถังขยะอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้ฝั่งนี้ก็ต้องมีนะถังขยะเห็นไหมขยะเต็มเลยตรงนี้ก็ตรงนั้นมีแล้วตรงนี้ก็ได้ฝั่งนี้ก็มีแล้วperfect แล้วก็มีร้านน้ำน่าจะมีร้านฟอกเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์อันนี้เป็นตึกแถวเลยเหรอโอ้โหอลังร้านเบอร์เกอร์นี่อลังมากร้านใหญ่มากร้านเบอร์เกอร์นี้กินพื้นที่ว่ะกินพื้นที่อ่ะร้านนี้เดี๋ยวเอาร้านอื่นถนนมันเอียงๆแล้วเนี่ยได้อยู่มีร้านเบอร์เกอร์ร้านน้ำโอเควิสตาร์มีอะไรพลังงานต่ำพนักงานเราไม่ไหวเดี๋ยวต้องเพิ่มนะครับช่างซ่อมบำรุงอีกคนหนึ่งแล้วก็อันนี้พนักงานหมดพลังงานเหมือนกันส่วนพนักงานเราทำห้องพักพนักงานแล้วนะตรงนี้แล้วเขาก็จะกลับมาพักตรงนี้โอเคมีอะไรขัดไปหน้าต้นไม้นี้ทำแบบนี้ก็ได้สวยต้นไม้นี่สวยว่ะเอาไปไหนแล้วต้นไม้เมื่อกี้ไหนนะต้นนี้อ่ะสวยตรงนี้น่าจะเป็นต้นในนั้นมากกว่าอันนี้ไปไว้ตรงนี้แหละมึงแล้วก็เอาต้นมะพร้าวออกไม่ได้ต้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเอาต้นที่เป็นแสงนั้นแสงมีแสงต้นไหนนะที่มีแสงนี่เหรอไม่ใช่นี่ป่ะต้นนี้แหละใช่เลย
ต้นนี้สวยเดี๋ยวเปิดกลางคืนดูนะเดี๋ยวนะนี่กลางคืนนะครับสวยมากเลยกลางคืนอ่ะกลางคืนนี่ริมๆเลยโอ้นี่งานระเบิดงานระเบิดเข้ามาหลอดไฟต้องใส่หลอดไฟละด้านหน้านี้ก็มืดเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ใส่ไฟนะฮะทางเข้าคือเงียบมากมีอยู่เทอะหนึ่งดูดินั่งกันอาจจะกลับแล้วเหรอโอ้เอาไม่ใช่ซื้อน้ำกินเนี่ยมุมเช็คอินเนี่ยไม่ได้ทำด้วยตอนนี้คนเข้าอยู่ที่ 1,500 นะครับแสดงว่าต้องเพิ่มเครื่องเล่นอีก1ชิ้นนะครับเพื่อให้คนเข้าชมมากกว่านี้นะครับนั่นเพิ่มอะไรดีอันนี้คืออะไรใหญ่ไหมเนี่ยโหลดอ๋ออันนี้น่าจะเป็นในนั้นอะเดี๋ยวมันลงไวมากอันนี้ยังไม่โหลดไม่เอานี่คืออะไรโอ้อันนี้อเวนเจอร์มากคือต้องใช้พื้นที่แค่ไหนเนี่ยยังไงไม่เข้าใจอ๋อเข้าใจละเราจะวางโซนนี้แล้วกันเนี่ยว่าโซนนี้ยังได้อยู่แล้วก็ต้องเพิ่มยกระดับนี่ไงนั่นแหละแจ่มจันเลยพอดีเป๊ะกับมุมอ่ะเดี๋ยวนะทางออกทางเข้าทางออกเอ๊ะทางออกต้องอยู่ฝั่งนู้นเหรอทำไมต้องอยู่ฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะถ้าทางออกอยู่ฝั่งนู้นแล้วแสดงว่าทางเดินต้องรอดหรอหรือว่าไงต้องแบบตีลังกาใช่ไหมทางเดินเดี๋ยวลองสร้างทางออกก่อนอย่างนี้ได้ถนนคือแบบขึ้นสูงมากเดี๋ยวนะส
ูงกว่าทางเข้าละไม่ได้เดี๋ยวมันจะลำบากตอนนู้นมันก็ต้องสูงเปล่าวะทางเข้าแล้วก็ถนนตรงนี้ต้องเชื่อมกัน2อันนั้นโอเคงั้นเราจะเปิดละเทสก่อนอะไรพนักงานไม่พออีกแล้วเดี๋ยวนะอันนี้คือมาตรฐานจำนวนคันอันนี้คือกลางคืนสวยนะกลางวันกลางวันดีกว่าโอเคไปเจอมากเลยดิหมดตั้งเท่าไหร่เนี่ยเครื่องเล่นตอนเนี้ยอันนี้คือระดับความปลอดภัยไหมเนี่ยอันนี้คือแรงต้านแรงลมอะไรเงี้ยน่าจะใช่แล้วล่ะดูไม่เป็นหรอก นี่ไงเขาวัดสถิติโอ้ดีเนาะความกลัวเมื่อถึงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยพอถึงจุดนี้ไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอันนี้ความเร็วอันนี้คือช้าตรงเนี้ยถ้าสีฟ้าคือไหลลื่นเลยอันนี้คือแรงระดับความแรงนะextreme extreme คือช่วงออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะตื่นเต้นไหมอะไรอย่างงี้ดูช่างทำเนาะ
โอเค stop test ได้เวลาเปิดสวนคนไม่มาคนไม่มาไม่มีใครมาดูไม่มีคนมามีคนมาไหมเดี๋ยวซิดูเดี๋ยวตั้งกล้องเลยจะดูคนมาอ่ะมันอยู่ไกลด้วยแหละมั้งคนไม่ยอมมาซาเปิดเครื่องเล่นใหม่เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วนะครับมาแล้วกรุ๊ปใหญ่เลยโอ้โหมากันเต็มเลยมาแล้วคนแรกคนแรกเป็นใครคนแก่ป่ะโอ้โหมาบุกเข้าทุกคนเลยคิวแน่นคิวแน่นแล้วทีนี้คิวแน่นเลยคิวแน่นเลยคิวแน่นเลยทีนี้โอ้อันนี้นั่งเป็นคาราวานนะเป็นเก้าอี้ไปนะแล้วรถไฟอยู่ไหนเนี่ยยังไม่มาโอ้โหพลังงานก็มีห้องน้ำก็จะเข้าหิวน้ำอีกสุขภาพก็ใช้ได้อันนี้คืออะไรอะไรนะไม่แฮปปี้เลยมาสนุกแต่ไม่แฮปปี้อันนี้ไม่แฮปปี้เลยสองคนนี้ไม่มีใครแฮปปี้เลยเหรอทำไมอ่ะเกิดจากอะไรเนี่ยทำไมเขาไม่แฮปปี้กันเดี๋ยวนะกลุ่มเด็กครอบครัวส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะพลังงานก็น้อยนะยากเหมือนกันอ่ะจะให้เขาแฮปปี้มาสวนเรารู้สึกว่าเรายังตกแต่งไม่ดีด้วยอันนี้แฮปปี้ไม่แฮปปี้พลังงานน้อยแสดงว่าต้องตกแต่งต้นไม้แน่เลยเลฟแฮนด์เลฟแฮนด์ไรแฮนด์อ๋ออันนี้บอกมันเลยนะมือซ้ายถืออะไรมือขวาถืออะไรดูไอ้คนนี้ดิถือลูกปองนี่ไงท่านบอกออเรนจ์บอลลูนอ่ะอ๋อเฮดก็มีนะว่าใส่อะไรหมวกอะไรมาแล้วกลุ่มแรกจะได้เข้านะครับดูดูเย้ได้นั่งแล้วยี่หิวไปแล้วยี่หิวโอ้โหเกือบโดนหัวนิดเดียวแต่ไม่โดนไปแล้วเว้ยอ๋อฝั่งนี้ไม่มีวิวเลยเนาะมาแล้วโอ้โหโอ้โหว่าไงเว้นดูเว้นนั่งเกรงจังแต่ละคนนิ่งมากดูตรงนี้แล้วกันไปแล้วโอ้โหเล่นกันนี้เลยไม่ทันได้ดูวิวเลยนั่นละโอ้โหตีลังกา2รอบสุดยอดโอ้โหจับโดนหัวสุดยอดโอ้โหน่าเล่นมากเล่นนี้นี่วัยรุ่นสะใจไม่พอเอาอีกจับโดนหัวไอ้เหล็กเมื่อกี้กายอย่างเดียวโอ้โห
ได้อารมณ์มากโหเหนื่อยไปด้วยเลยเนี่ยได้ไหมแวนไอแวนนั่งเงียบเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเฮ้ยได้ว่ะเครื่องเล่นนี้ได้ว่ะคุ้มคุ้มคุ้มมั้ยเนี่ยโอ้โหเออแฮปปี้ดีมีใครอ้วกไหมไม่มีโอ้ยสุดยอดเลยลุมที่สองไปละก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นะโอเคเลยเหนื่อยเหมือนกันนะครับเล่นเครื่องเล่นเนี่ยโอ้ยดูขึ้นสูงเหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต่อกับพาร์ทหน้านะครับเพื่อจะมาแต่งโซนฝั่งนี้นะครับว่าจะมีเครื่องเล่นอะไรเพิ่มนะครับวันนี้ก็จบด้วยมุมสวยๆแล้วกันอ่ะมุมสวยๆเดี๋ยวหามุมสวยๆหามุมสวยๆนี่เอ้ยมีต้นไม้หลับว่ะเห็นไหมนี่มุมสวยๆนะฮะด้วยมุมกลางคืนแล้วกันอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจุดพลุตรงนั้นสักจุดพลุจุดพลุต้องจุดพลุอันเนี้ยเดี๋ยวหาพลุมาใส่กันก่อนลาต้องจุดพลุโอเคนะครับเดี๋ยวเราลาด้วยภาพพลุสวยๆนะครับเพราะว่าเราได้เพิ่งติดตั้งพลุไปนะครับโอ้โหอลังการมากแต่ละคนดูยืนดูพลุนะครับสวยๆครับพลุเดี๋ยวอำลาด้วยภาพพลุนะครับพลุสวยๆนะครับเดี๋ยวอำลาด้วยรูปพลุนี่นะครับเพราะว่าสวยมากนะครับเก็บเป็นไว้หลับฝันดีนะครับเพราะว่าอย่าฝันร้ายอำลาด้วยภาพพลุนะครับฉลองนะครับที่คนเข้าชมสวนสนุกถึง 1,400 คนนะครับเพียงเอพิโซดเดียวนะครับโอ้โหดูพลุโอเคนะครับสวัสดีครับ